นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในภาคพยากรณ์วันนี้มั่วเองก็จะมีกิจกรรมงานมงคลดีๆมาฝากครับใช่นะถ้าบอกว่าในส่วนของครึ่งปีหลังนี้นะคะว่าจะเป็นเรื่องของกองกฐินเองก็ตามนะหรือว่าหลายท่านอยากจะได้มีโอกาสร่วมบุญกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าครึ่งปีหลังนี้นะคะมี Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิหทัยธรรมนะคะก็ได้มีกองกฐินขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะไปร่วมกันสร้างพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์เนี่ยทั้งหมด6หลังด้วยกันนะแล้วก็รวมไปถึงอีก1เจดีย์นะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมกันนะกับในส่วนของกองกฐินนี้หรือว่าอยากที่จะร่วมกันในการบูชาวัตถุมงคลซึ่งอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะท่านเป็นเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาแล้วก็เป็นประธานมูลที่หัตถธรรมครั้งนี้ก็ตั้งใจนะคะที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาร่วมบุญร่วมกันนะคะอย่างที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็เป็นในส่วนของนะคะเป็นการจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีเพื่อสร้างนะคะพระเจดีย์นะคะซึ่งในเจดีย์นั้นเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รวมไปถึงพระธาตุพระศิวลีด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจสามารถที่จะร่วมบุญกันได้หรือว่าอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันก็ล็อกวันนะลงวันเอาไว้เลยนะคะวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะก็เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่วัดเขาลังพระนาจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งต้องบอกว่านอกจากเจดีย์นี้ก็ยังมีอีก6โบสถ์ด้วยกันหรือว่า6พระอุโบสถที่เราจะมาร่วมบุญร่วมกันอย่างที่เห็นนี้นะคะก็ที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอันนี้ก็จะเป็นในการร่วมการเป็นเจ้าภาพนะการทอดกฐินสามัคคีด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะก็จะมีโบสถ์นั้นหลังต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของทางจังหวัดพิษณุโลกนะก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนวัดบ้านดงอำเภอชาติตระการนะคะซึ่งโบสถ์หลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยใกล้จะประมาณเกือบ 90% ละนะคะแต่ว่าหลายท่านอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญในเรื่องกับการเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็ช่วงของปลายปีนี้เราก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมการฉลองนะพระอุปสมบทด้วยซึ่งวัดบ้านดงนี้ก็สร้างมาเนี่ยประมาณ 3-4 ปีด้วยกันอันนี้เป็นโบสถ์ที่2นะคะต่อมานะคะเป็นที่วัดคลองหมากนัดนะคะจังหวัดสระแก้วค่ะอันนี้ก็ดำเนินการมาได้ประมาณสักปี2ปีละนะคะเราก็จะได้ไปร่วมการนะสร้างพระอุโบสถหลังนี้นะคะซึ่งที่นี่เองนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นชาวบ้านนะคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาดีใจมากที่จะได้มีโบสถ์จะได้มีพระอุโบสถที่นี่ได้เข้ามากราบไหว้พระประธานร่วมกันนะคะนี่เป็นบทที่3ละต่อมาค่ะนะคะก็เป็นที่อุโบสถวัดบ้านบากที่นี่นะคะสร้างมาตั้งแต่ปี2530นะซึ่งก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะแต่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเขาบอกว่าสร้างกันมานี่ถึง2ชั่วอายุคนด้วยกันฉะนั้นรุ่นที่3รุ่นนี้คืออาจารย์ฐาเองก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะได้ไปร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างโบสถ์แล้วก็ที่นี่เนี่ยค่อนข้างเป็นที่สัปปายะมากนะชาวบ้านหลายคนเขาก็รอคอยมาหลายปีแล้วค่ะอยากจะให้โบสถ์นี้สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษลำดับต่อมานะคะต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่พระอุโบสถนะคะต่อมาเลยนะก็เป็นที่วัดกัญญาารัตน์นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นี่เองเนี่ยทางเจ้าวัดเองก็ได้ส่งเรื่องราวเข้ามาบอกว่าอยากที่จะเชิญชวนนะคะทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญในการสร้างพระอุโบสถร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของโบสถ์นะหรือว่าพระอุโบสถเองแล้วก็อีกหลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นที่วัดเขาตาเสกนะคะที่ศรีสะเกษเช่นเดียวกันฉะนั้น6หลังนี้นะครึ่งปีหลังนี้แหละนะเราจะมาร่วมบุญร่วมกันก็มากน้อยนะคะก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยหรือว่าท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะก็แจ้งความจำนงเข้ามาได้หรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมกันโดยนะคะครั้งนี้อาจารย์ฐาเองก็ได้มีวัตถุมงคลมอบให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเราร่วมกันจัดสร้างเนี่ยองค์ใหญ่เลยนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหรียญที่เป็นตามกำลังวันด้วยนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะหรือว่าใครอยากจะบูชากันเป็นชุดเป็นเซตก็ได้รวมไปถึงนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์เงินทองนาคนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์เล็กหน่อยเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะสวมใส่หรือว่าห้อยคอในส่วนของพระพุทธนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของบรมครูนะคะพระพิราบอันนี้เป็นพระพุทธปาฏิหาริย์สามกษัตริย์
เงินทองหน้าคือตัวองค์จริงๆเนี่ยจะเป็นองค์เล็กๆนะคะก็สามารถใส่กรอบแล้วก็เลี่ยมแล้วก็สามารถที่สวมใส่ห้อยคอได้นะก็เป็นเงินทองหน้าด้วยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะบอกว่าครูสร้างพระใช่ไหมก็จะมีบรมครูพระพิราบด้วยนะซึ่งครั้งหนึ่งเราทุกคนได้ร่วมกันนะคะในการหล่อหลอมสร้างเสียงบรมครูพระพิราบแต่ว่าครั้งนี้ล่ะค่ะเราจะร่วมกันหล่อหลอมนะคะเป็นองค์ต้นแบบบรมครูพระพิราบนะก็มี2แบบด้วยกันก็คือเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะซึ่งต้องบอกว่าหายากมากนะมีเพียงแค่30องค์เท่านั้นแล้วก็นะคะเป็นอีกแบบรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเนื้อทองเหลืองรมดำนะอันนี้ก็จะแกะสลักสวยงามมากซึ่งทำด้วยมือจริงๆนะแล้วก็ลวดลายที่แกะสลักเนี่ยนะคะก็เป็นต้องบอกเป็นช่างครูเลยล่ะนะที่จะได้มาร่วมการร่วมบุญในครั้งนี้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญกันได้ร่วมกันบูชาวัตถุมงคลหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีร่วมกันในครั้งนี้กับครึ่งปีหลังแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถแจ้งความจำนวนเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์นะคะเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นให้นะคะก็จะได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกันด้วยเขาบอกการทำบุญเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ได้ทำมากน้อยแล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยแต่ว่าอานิสงส์ที่จะได้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากตัวเราเองครอบครัวรวมไปถึงคนรักด้วยนะบอกอานิสงส์นี่คือใช้คำว่า7ชั่วโคตรเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับต้องบอกว่าเป็นงานบุญงานใหญ่ละงานบุญประจำปีของ Miracle Channel นะร่วมกับมูลนิธิหัตถธรรมด้วยนะแต่ว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่Miracle Channel นะคะเนี่ย Miracle Channel TV แบบนี้ก็เข้าไปกดถูกใจหรือคลิกไลค์กันได้รายละเอียดมีอย่างครบถ้วนพร้อมเบอร์ติดต่อด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมท่านไหนที่รอคอยแล้วล่ะจะมาเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนับนิ้วเลยค่ะเพราะอีกไม่กี่วันแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยรักษาตัวเองก่อนเลยอันดับแรกก็แอบวันๆเหมือนกันเห็นทางกรมอุตุก็ประมาณการว่า 17-21 เนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของฝนตกครอบคลุมนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครไม่เป็นไรนะถึงฝนจะตกก็ชุ่มฉ่ำนะครับสำหรับใครที่เข้าใจว่าทุกคนก็คงจะทราบในเรื่องของวันเวลานัดหมายแล้วนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่21นี้นะครับสถานที่ที่เราจะไปแบ่งปันน้ำใจให้กับคนชราก็คือที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีครับเริ่มกันจ้ะแผนที่นี่เลยใช่ไหมคะจ้ะก็เริ่มกันตั้งแต่ 9:30 นนะครับไปรวมตัวกันการเดินทางก็ให้เริ่มจาก5แยกประเกตนะครับเดินทางง่ายมากก็เกาะเส้นถนนติวานนท์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางปทุมไปทางรังสิตเนี่ยนะจาก5แยกนั้นวิ่งตรงเข้ามาครับเจอ3แยกใหญ่นะก็จะเป็น3แยกที่เลี้ยวขวาเข้าสู่เมืองทองธานีก็ตรงผ่านไปครับตรงมาอีกสักระยะนึงจะเจอ4แยกใหญ่อันนี้เรียกว่า4แยกนวลชวีครับจะมีสะพานข้ามทางแยกเนี่ยขวางเราอยู่ก็ไม่ต้องสนใจขับตรงอย่างเดียวครับขับรอดใต้ทางแยกที่ว่านั้นมาและจากสี่แยกนั้นให้นับไปเลยครับ3สะพานลอยคนข้ามนะเตรียมตัวที่จะเบี่ยงซ้ายยูเทิร์นใต้สะพานเล็กๆนะครับก็จุดสังเกตก็คือทางฝั่งซ้ายจะเป็นวัดโพทองบนนะแล้วก็ฝั่งขวาที่เราจะยูเทิร์นไปนั้นจะเห็นศูนย์รถยนต์ Honda รวมถึงหมู่บ้านแสนสิริชัดเจนเลยนะครับพอยูเทิร์นไปก็จะผ่านหมู่บ้านกับศูนย์รถยนต์ดังกล่าวขับมาสักระยะหนึ่งจะเจอกับซอยร่วมสุขมันจะมีป้ายหน้าปากซอยนะครับบ้านพักคนชราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยร่วมสุขนั้นขับไปสักระยะหนึ่งจะอยู่ซ้ายมือนะครับหาไม่ยากแต่ฝากเบอร์โทรศัพท์ของทางบ้านพักคนชราไว้สำหรับเกิดการพลัดหลงใครอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่เพราะเชื่อว่าหลายท่านก็คงเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะจะแคปหน้าจอถ่ายรูปใช้มือถือถ่ายไว้ก่อนก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะกันหลง02-501-2372และ02-501-2875น้ำจิตน้ำใจคนละไม้คนละมือนำไปแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะในเรื่องของยูกยาสามัญประจำบ้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกสูตรที่เหมาะสมกับคนชรานะครับอย่างผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ใช้เยอะนะถ้าข้าวถ้าเป็นไปได้ขอเป็นข้าวหอมมะลิหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆอยากจะบริจาคเป็นทุนทรัพย์ปัจจัยร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันคุณย่าคุณยายในสถานที่แห่งนี้ก็สามารถที่จะนำมามอบให้ในวันงานและทุกบาททุกสตางค์นั้นผมเองก็จะมอบให้กับทางคนที่ดูแลนะครับสถานที่แห่งนี้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ
คุณย่าคุณยายในบ้านพักคนชรานี้ครับนี่แหละค่ะนะก็มาเจอกันนะคะมาร่วมบุญใหญ่นะกับกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ใช่ว่ารอคอยแหละเพราะว่าปีนึงเราก็ตั้งใจนะคะว่าจะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะใครพลาดไปสำหรับรอบนี้เดี๋ยวต้องรอคอยกันนะก็คงมีกิจกรรมให้ได้เจอกันแหละในช่วงของรอปีนี้อีกนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆมันจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่ SMS ค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนพร้อมกับข้อมูลที่ครบถ้วนนะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าคำพยากรณ์วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจ้ะพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2558ครับจันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มังกรดูแลสุขภาพให้ดีนะครับงานเองถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปเงินทองสภาพคล่องวันนี้เอาตัวรอดได้นะถึงจะต้องการใช้เงินด่วนเงินก้อนก็พอจะหมุนผ่านแต่ความรักหัวใจไม่เด่นครับถึงมีคู่ก็มีโอกาสที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่รักเสถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสุขภาพพรรณนามัยนะครับกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการล็อบบี้นะครับการเข้าหาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังมีปัญหาหรือกำลังจะต้องรับผิดชอบงานสำคัญหาแบ็คพูดง่ายๆนะครับส่วนเงินทองวางแผงดีๆนะครับวันนี้จะมีรายจ่ายระยะสั้นรายจ่ายจรเกิดขึ้นความรักหัวใจถ้าไม่ได้ต่างมากจนเกินไปพอจะได้ลุ้นนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานทายดีนะครับมีโอกาสได้ลาภผลหรือการสนับสนุนแบบไม่ออกหน้าโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามนะฉะนั้นวันนี้ก็ระวังในเรื่องของคนอิจฉาตาร้อนไว้บ้างนะครับส่วนเงินทองการลงทุนอย่าได้ประมาทแม้คุณจะเริ่มออกสตาร์ทช่วงหัววันได้ดีก็ตามดูนะครับมีอะไรต้องทำต่อหรือไม่แต่ความรักหัวใจไม่ค่อยดีจะมีแต่ข่าวคราวในแง่ลบมีโอกาสทุกข์เพราะบริวารซะด้วยซ้ำไปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะบุตรหลานบริวารสำคัญอยู่แล้วแก้วตาดวงใจนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมหัวใจเน้นคนที่กำลังมีปัญหานะครับประคับประคองหน่อยระวังสะดุดเดินต่อไม่ได้หรือถึงจะเดินต่อได้แต่ไม่เหมือนเดิมเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะจ่ายน้อยลงก็ได้นะครับหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผ่านเข้ามายังไม่ได้คาดคิดงานวันนี้เหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามฉะนั้นการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังสำคัญกว่าสีถูกฉลกค่ะราชาราศีเมษค่ะเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคนที่ระหองระแหงนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้อยู่ตัวนะครับมีหลักฐานความมั่นคงแต่เงินทองกลับด้านครับไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนตัดสินใจถ้าไม่แน่ใจอย่าทำความรักหัวใจคนที่ยังไม่พร้อมระวังเรื่องการมีน้องนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองคืองานดีอยู่แล้วล่ะนะสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมขวนขวายแสวงหาโอกาสหมั่นสังเกตโดยเฉพาะคนที่มีของหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับจะได้รับการยอมรับและมันมีผลต่อสายความก้าวหน้า
เงินทองไม่น่าห่วงครับวันนี้เมถุนต้องบอกว่าสายป่านยาวมีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้เข้าทำนองอึดอัดตัดสินใจลำบากสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรอย่าปฏิเสธนะถึงตำแหน่งยังไม่มาก็ขอให้รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังมีโอกาสได้จับงานสำคัญนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะให้มองว่าเขาไว้วางใจเราเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันมีโอกาสได้ศึกษาความรู้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆหัวใจทรงๆฮะไม่หวือหวาไม่มีปัญหาอะไรสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเรียนรู้เยอะๆทั้งเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแม้กระทั่งขวนขวายในเรื่องของงานกระตือรือร้นกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่วงเล็บถ้าเป็นสตรีเพศด้วยจะยิ่งดีนะครับจะได้รับทั้งคำปรึกษาการสนับสนุนส่วนในเรื่องของการลงทุนก็เข้าหุ้นสมประโยชน์นะวันนี้1บวก1มากกว่า2ความรักหัวใจวันนี้อยู่กันพร้อมสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้มีคนอุปถัมภ์นะครับในเรื่องของงานสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ7กันยายนถึง16ตุลาคมทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องสู้ต้องแข่งนะครับจึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จส่วนเงินทองมีโอกาสเพิ่มน้ำหนักหรือสัดส่วนการลงทุนอันนี้คือด้านดีแต่สิ่งสำคัญที่ผมพูดอยู่เสมอเลยไอ้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเนี่ยเรื่องเงินทองขยันหาขยันอ่านนะครับหัวใจไม่เด่นฮะวันนี้สมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนมีโอกาสขัดแย้งกันเองสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในส่วนของงานวิริยะอุตสาหะสีบอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้หยิบจับอะไรทุกอย่างดูจะลงตัวนะครับทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปไปตามแผนที่วางไว้ส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้จุดยืนต้องชัดเจนถ้าคุณตัดสินใจอะไรแล้วอย่าทำอะไรตามใจตัวเองความมีวินัยสำคัญที่สุดความรักหัวใจวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆแล้วดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมประเมินกำลังตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือหรือหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจให้กับคนรอบข้างนะครับงานในหน้าที่เนี่ยทำให้มันแล้วเสร็จส่วนเงินทองอย่าใจร้อนวันนี้เน้นการออมการลงทุนระยะยาวเป็นหลักหัวใจเน้นคนที่มีคู่ครองคนรักต้องรู้จักให้อภัยนะอย่ามีทิฐิใส่กันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้พยายามอย่าพลาดนะมีลูกซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามันจะส่งผลเนี่ยก็มีในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงตลอดจนในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับความรักหัวใจครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างอย่ามั่นใจโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนแต่เรื่องเงินทองวันนี้ยังบริหารสภาพคล่องได้ 70% ครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากระบุเข้ามาให้ครบใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ